สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บตกต่างแดนค่ะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 น. ถึง 12:30 น. ค่ะตอนนี้อยู่กับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทุน่าทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิกณัฐพรมาชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.comโลกูทีวีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ทาง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะเข้ามาพูดคุยติชมกับพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook CH8 นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะๆนะคะดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะตอบทุกอินบ็อกซ์ของท่านผู้ชมเลยค่ะค่ะทุกรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือร่วมสนุกกับพวกเราได้ที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS เข้ามาหาเราได้ที่4642828ค่ะรายการเก็บตกต่างแดนของเราวันนี้นะคะเก็บตกข่าวสารที่หลายคนอาจจะพลาดมาฝากเช่นเคยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะเก็บมาฝากคุณผู้ชมค่ะค่ะและวันนี้นะคะเราเก็บตกข่าวสารมาฝากถึง13ข่าวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าววัดข่าวงานเลี้ยงต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะกลับมาพบกับพวกเราในช่วงต่อไปของรายการค่ะและตอนนี้พวกเราขอตัวไปพักสักครู่ค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะเป็นข่าวที่เราเก็บตกมาจากวันที่20มีนาที่ผ่านมานะคะเป็นข่าวจากกรุงวอชิงตันดีซีค่ะค่ะเอกอัครราชทูตไทยนะคะพิสารมานวพัฒน์เป็นประธานเทศมหาชาติที่วัดไทยกรุงวอชิงตันนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมพร้อมด้วยอัครราชทูตพัทราวันเวชศาสตร์ที่เพิ่งย้ายมาประจำการและข้าราชการสถานทูตไทยกรุงวอชิงตันตลอดจนสมาคมชมรมชุมชนไทยร่วมแรงร่วมใจเป็นเจ้าภาพครบ13กันค่ะงานในครั้งนี้นะคะคณะครูอาสานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดไทยบรรเลงดนตรีและแสดงชุดมหาเวชสันดรระหว่างเทศในช่วงบ่ายโดยครูสิริการจันโสภาจะเล่นและหน้าทุ้มครูสรัญรัตน์บุญอินทร์แสดงเป็นพระนางมัตสีกัณหาและชาลีโดยน้องอภิโชตและไอริสาชูชกและนางอมิตาโดยสรายุทธพิมพาและไพรินพงรูปและมีครูกัลพัฒน์จันแจ้งกำกับการแสดงครูทันทวัฒน์ปิ่นทองและเมทัศน์มาสูงทรงจากนิวยอร์กมาร่วมแสดงเป็นพระเวสสันดรและเล่นกลองสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมฟังเทศกว่า200คนค่ะครูผ่องศรีเพ้นประธานสมาคมไทยอีสานยังได้เชิญคุณหนูเพียรอุตสาและชาวลาวในเขตขันทสีมาวัดร่วมกันมาแห่กันหลอนแสดงมิตรภาพและความกลมเกลียวและช่วยกันรักษาประเพณีบุญพะเวิดของชาวอีสานไว้ข่าวนี้นะคะเมื่อวันที่21มีนาคม2016เอกอัครราชทูตพิสารมานวพัฒน์เปิดทำเนียบเลี้ยงอาหารไทยเพื่อให้นายไมตรีอินทุสุทธิ์ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะได้พบปะนางซูซานคอปเปตเอกอัครราชทูตและผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลภูมิภาคเอเชียประเด็นสิทธิมนุษยชนการโยกย้ายถิ่นฐานและการบังคับใช้กฎหมายโดยปลัดไมตรีแจ้งฝ่ายสหรัฐทราบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราเก็บตกข่าวสารบรรยากาศคอนเสิร์ตหญิงดีเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาค่ะณกรุงลอนดอนที่เดอะท็อกซี่มาฝากด้วยนะคะI'm not afraid to die.
และนอกจากนี้นะคะเรายังมีคอนเสิร์ตบอดี้สแลมที่ LA มาประชาสัมพันธ์ค่ะเตรียมระเบิดความมันกับบอดี้สแลมอิน LA 27 เมษายนนี้นะคะที่ The Wheel Turn ซื้อบัตรได้ที่818-484-6862ค่ะค่ะมาถึงเยี่ยมอาการอาพาธของท่านพระครูธรรมวิเทศหรือพระอาจารย์นิคมเมื่อวันเสาร์ที่26มีนาคม2559พระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศหรือเจ้าอาวาสวัดไทยในรอสแองเจลิสเป็นที่ปรึกษาสมาชิกสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเทพพระคุณพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสเมืองฮิวตันรัฐเท็กซัสประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระวิเทศธรรมคุณรองสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระอาจารย์มหามานพบุญญาวัชิโรพระครูรัตนปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาพระครูรัตนมงคลวิเทศวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เมืองเบอร์เกอร์ฟิลด์รัฐแคลิฟอร์เนียพระครูวิเทศกัลยาณธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA พร้อมคณะสงฆ์อีกหลายรูปได้เดินทางมาเยี่ยมอาการอาพาธให้กำลังใจและคณะสงฆ์ร่วมเจริญโพชฌงค์ปริศสวดมนต์ถวายแด่พระครูธรรมวิเทศหรือพระอาจารย์นิคมเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมโมเมืองโมรีโนวันเล่ค่ะค่ะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะข่าวแรกของช่วงที่3นะคะเป็นข่าวเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อค่ำวันเสาร์ที่26มีนาคม2559คณะกรรมการครูผู้ปกครองวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ร่วมเลี้ยงส่งขอบคุณคณะครูอาสาสมัครประจำการ1ปีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครูธรรมนูญครูภูผาครูฉัตรชดาค่ะค่ะมาที่ข่าวนี้เลยนะคะเป็นข่าวการมาเยือนประเทศไทยของปลัดกระทรวงต่างประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะปลัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายความมั่นคงของพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเดินทางเยือนประเทศไทยนางซาร่าซูวันปลัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายความมั่นคงของพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่25-28มีนาคมเพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ที่อาวุโสของรัฐบาลและผู้แทนภาคประชาสังคมหารือประเด็นที่มีความสำคัญต่อความร่วมมือของสหรัฐอเมริกากับไทยซึ่งดำเนินมายาวนานกว่า183ปีรวมถึงประเด็นอื่นๆที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำถึงพันธกรณีของรัฐบาลอเมริกันในการร่วมมือกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเรียกร้องให้ไทยดำเนินการกลับคืนสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยและเน้นย้ำความสำคัญของการเคารพเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอื่นๆอย่างสมบูรณ์เพื่อนำมาซึ่งธรรมาภิบาลและสถาบันที่มีเสถียรภาพยั่งยืนปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังหยิบยกความสำคัญของการสานต่อการดำเนินงานที่ไทยได้ปฏิบัติมายาวนานด้านการคุ้มครองผู้ลี้ภัยผู้แสวงหาที่พักพิงและบุคคลกลุ่มเปราะบางอื่นๆที่แสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัยในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางมาเยือนจังหวัดสงขลาและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของกระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนต่อการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะระหว่างการฝึกอบรมว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ILEA กรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาคในการต่อสู้กับอาชญากรรมการส่งเสริมความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนการรับรองความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรมหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแสดงผลงานศิลปะค่ะสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิสขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
The Seven Young Artist Talent Art Exhibition ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของนักศึกษาจำนวน10คนจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยประจำปี2559ผลงานศิลปะดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากศิลปินแห่งชาติและคณะอาจารย์ศิลปะชั้นนำของประเทศไทยระหว่างวันที่1ถึง11เมษายน2559เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการค่ะณบริเวณชั้น2อาคารสถานกงสุลใหญ่ค่ะค่ำคืนแห่งความสุขความสนุกของชาวซานฟรานซิสโกในมินิคอนเสิร์ตเรามีเรา All Star Concert โดยมีอีสุนทรนพพรชำนิคุณหนุ่มสอนรามและคุณแหวนทิติมาที่เดอะแกรนไนท์คลับซานฟรานซิสโกเมื่อวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2016ที่เดอะแกรนไนท์คลับค่ะมาที่ข่าวนี้บ้างนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือบริจาคค่ะคุณอักษราภักดิ์เกตทองเจ้าของธุรกิจผ้าไทยเดอะภูเขาฮอลลีวูดร่วมร้องเพลงบริจาคช่วยเหลือสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ในการจัดหาทุนสนับสนุนงานกีฬาประเพณีครั้งที่60ปีที่ซานฟรานซิสโกในวันที่28 29 30พฤษภาคมนี้ค่ะเรามีคลิปมาฝากด้วยนะคะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวกับการมอบรางวัลให้แก่สตรีผู้กล้าหาญค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณรจเรศวัฒนาพาณิชย์สตรีไทยที่ได้เป็น1ใน14ผู้รับรางวัล International Women of Courage Award ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในปีนี้นะคะสามารถอ่านประวัติคุณรจเรศและสตรีผู้กล้าหาญท่านอื่นได้ที่ www.state.gov ค่ะในแต่ละปีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะมอบรางวัล International Women of Courage Award ให้แก่สตรีที่กล้าหาญโดยไม่จำกัดว่าจะมาจากประเทศใดผู้ที่ได้รับพิจารณารางวัลคือสตรีที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกันทางเพศของสตรีและความก้าวหน้าทางสังคมค่ะดร.เจนล็อบเชนโคทูตวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาด้านสมุทรศาสตร์อดีตผู้อำนวยการองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ NOAA และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลระดับโลกเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่26ถึง28มีนาคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลเช่นการประมงยั่งยืนการอนุรักษ์ทางทะเลการควบคุมมลพิษทางทะเลในโอกาสนี้ดร.ล็อบเชนโจได้สนทนากับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของไทยหลายท่านรวมทั้งจัดการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิตคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดร่วมสังเกตการสภาพบริเวณอ่าวไทยพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสหภาพสากลด้วยว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้คัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการทูตวิทยาศาสตร์เอลซินเอ็นวอยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ในฐานะทูตวิทยาศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ดร.ร็อบเซนโคสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีซึ่งมุ่งหวังยกระดับความสำคัญของการอนุรักษ์มหาสมุทรและการขับเคลื่อนความพยายามระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะเรามีข่าวจากวัดไทยในญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกคนนะคะเรามีข่าวรับสมัครงานและประชาสัมพันธ์ค่ะThank you.
อีกแล้วนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้ทัศนีพรจะพาไปถึงญี่ปุ่นเลยนะคะไปพบกับวัดปากน้ำญี่ปุ่นที่จังหวัดชิบะค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2539ที่ก่อตั้งวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นที่จังหวัดชิบะเป็นวัดพระสงฆ์ไทยแห่งแรกในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่บำเพ็ญทานกุศลเผยแพร่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยทางจังหวัดชิบะได้ยกย่องให้วัดปากน้ำญี่ปุ่นนี้เป็นหนึ่งใน7วัดและพุทธสถานสำคัญของจังหวัดชิบะวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นนี้คือตัวแทนของวัดไทยโดยสมบูรณ์บนพื้นที่7ไร่เศษมีอุโบสถจตุรภุกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษาและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธยตัวย่อพปร.กลับพระนามพระปรมาภิไธยโดยย่อสก.และตาสัญลักษณ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบเมื่อ5ธันวาปี2512ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันสามด้านจตุรมุขเพื่อเป็นเครื่องอนุสรณ์และยังมีอาคารประกอบได้5อาคารได้แก่1อาคารมงคลเทพมุนี2ชั้นใช้เป็นศาลาการประเรียน2อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์5ชั้นใช้เป็นสถานที่พัก3อาคารสามัคคีรังสิต2ชั้นใช้เป็นกุฏิที่พักสงฆ์4อาคารพิทิพยารักษ์เป็นอาคารชั้นเดียวใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส5อาคารสัทขโสปานเป็นอาคารชั้นเดียวที่ใช้เป็นสำนักงานเป็นโรงครัวและเป็นที่ฉันภัตตาหารเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลปัจจุบันได้มีการซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มเป็นที่จอดรถและมีการเพิ่มเติมสิ่งปลูกสร้างจากเดิมที่มีพื้นที่ประมาณ15ไร่เศษวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นมีความพร้อมในการเป็นวัดแบบไทยซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการรวมใจของพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของชาวไทยอีกทั้งยังดำเนินกิจกรรมบริการชุมชนไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดบริหารกงสุลสัญจรโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยโครงการฝึกอาชีพแกะสลักผลไม้ประกอบอาหารไทยและเปิดสอนภาษาไทยสำหรับชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจหากวัดจะมีการปฏิบัติธรรมก็จะมีชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมทุกครั้งไปในแต่ละครั้งนะคะจะมีจำนวนที่ไม่ต่ำกว่า100คนค่ะทางด้านการให้ความช่วยเหลือในสังคมก็อย่างเช่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่นทำให้วัดปากน้ำตำบลไดเออำเภอคาโตริจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นใช้เป็นสถานที่รองรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในการมาพักพิงขนาดเดียวกันทางภาคเอกชนก็ได้ร่วมกับวัดจัดสร้างโรงครัวที่สามารถใช้ประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงประชาชนในยามฉุกเฉินหรือยามประสบภัยด้วยดังนั้นวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพจะส่งเสริมให้วัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบของวัดที่ช่วยเหลือสังคมรวมทั้งจะส่งเสริมให้วัดสาขาที่อยู่ในประเทศต่างๆใช้แนวทางของวัดปากน้ำญี่ปุ่นและการเรียนรู้เป็นวัดที่ช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสมของพื้นที่ของตนเองสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพและกรรมการมหาเถรสมาคมมีความเห็นว่าวัดต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมพระสงฆ์ต้องเป็นต้นแบบในการสงเคราะห์ญาติโยมเมื่อยามมีภัยและคอยให้สติแก่พุทธศาสนิกชนเมื่อยามมีทุกข์ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเขาเดือดร้อนไม่ใช่เห็นแต่ว่าเขาเดือดร้อนแล้วนิ่งเฉยประชาชนในพื้นที่ก็จะขาดความศรัทธาต่อวัดไม่อยากเข้าวัดแต่หากวัดนั้นเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้คนศรัทธาและอยากเข้าวัดมากขึ้นพระครูพิทักษ์วรานุรักษ์กล่าวเมื่อเหลือบขึ้นไปมองกระดาษก็ภาพงานปฏิทินวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นโอ้ยตกใจมากเลยนะคะเพราะวัดนี้เพิ่งสร้างเพียงไม่กี่ปีเองแต่ว่ามีผู้จองเนี่ยเป็นประธานกฐินนะคะล่วงหน้าถึง17ปีเชียวค่ะทั้งฝ่ายที่รับจองและฝ่ายผู้ที่จองนี้ไม่สามารถบอกได้เลยนะคะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ต่างฝ่ายต่างก็ผูกใจเป็นกฐินวัดปากน้ำด้วยพลังศรัทธาจริงๆค่ะวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นแห่งนี้มีบริเวณกว้างขวางขยายเพิ่มออกไปทุกๆปีเนื่องจากญาติโยมช่วยกันทำบุญเพื่อซื้อที่ดินด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อวัดปากน้ำญี่ปุ่น
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญศูนย์รวมใจของไทยในต่างแดนและมีการทำบุญงานสำคัญประจำปีต่างๆในปีหนึ่งอยู่หลายครั้งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างงานปีใหม่งานสงกรานต์งานวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชางานกฐินงานวันแม่งานวันพ่อเมื่อมองบริเวณวัดมองจากมุมสูงแล้วจะเห็นอาณาเขตอันกว้างขวางของวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นทางด้านหน้าวัดดอกซากุระกำลังบานสะพรั่งบริเวณนี้ทุกๆปีญาติโยมจะมานั่งจนหาที่นั่งไม่ได้เลยค่ะปีนี้ว่างๆก็นั่งจะสบายสำหรับนำไปบูชาพระดอกไม้เนี่ยก็สั่งตรงจากเมืองไทยโดยเฉพาะเลยนะคะสร้างความสวยงามมากเลยค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางวัดก็จะจัดกิจกรรมขึ้นทุกๆปีโดยมีกิจกรรมตักบาตรมีการก่อกองทรายซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องนำทรายเข้าวัดทดแทนการที่เราไปวัดจะติดหินดินทรายของวัดออกมาแต่เมื่อวันสงกรานต์ก็เป็นวันที่เรานิยมปฏิบัติขนทรายเข้าวัดกันเพื่อให้วัดได้ใช้เป็นการก่อสร้างต่อไปและยังได้ส่งน้ำหลวงพ่อสดพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายส่งน้ำพระภิกษุภายในอุโบสถหน้าพระประธานนอกจากนี้คนไทยในญี่ปุ่นก็มาวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะและยังมีต่างชาติหลายชาติเช่นพม่าลาวจีนปากีสถานที่มาเที่ยวงานบุญสงกรานต์หลังวัดที่บริเวณหลังวัดนะคะจะมีที่จอดรถก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจากไทยมาขายให้เลือกซื้อตามใจชอบอย่างเช่นรถด่วนแมลงทอดก็มีมาขายนะคะกบแห้งสารพัดสินค้าจากไทยค่ะผลไม้ของไทยก็มีค่ะเช่นมะม่วงแรดมะม่วงน้ำดอกไม้หรือจะเป็นปลาท่องโกทอดที่ญี่ปุ่นก็ดีนะคะอร่อยใช้ได้ทีเดียวค่ะเรียกว่าทำบุญเสร็จก็ซื้อผลไม้ไทยกลับบ้านกันเลยนะคะขอขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะจากบล็อกของคุณป้าพนจันทร์ค่ะค่ะเป็นวัดไทยวัดหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะหน้าวัดยังมีดอกซากุระบานด้วยนะคะแถมสวยงามค่ะใช่ค่ะแถมดอกไม้ยังสั่งตรงจากประเทศไทยด้วยนะคะค่ะก่อนจากกันนะคะขอฝากพุทธสุภาษิตเอาไว้เตือนใจกันด้วยนะคะคนเรามีเทวดาไหมมีทุกคนถ้าคนไหนจิตใจดีเทวดาบัณฑิตก็รักษาถ้าคนไหนจิตใจเลวเทวดาพานก็รักษาถ้าโยมกลับมาสวดมนต์ไหว้พระเสมอเทวดาพานก็จะออกจากจิตใจเทวดาบัณฑิตก็จะมาอาศัยอยู่จะสร้างความดีในการทำงานของท่านจะสร้างความดีสู่สถานการณ์เป็นต้นหลวงพ่อจรัญจิตตธรรมโมสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาหาพวกเรานะคะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุนทราภรณ์ครั้งแรกกับการรีมาสเตอร์